กับเชฟหนุ่มนะคะสวัสดีครับเชฟกระทะเหล็กซีซั่นที่2นะคะโอ้โหแค่ชื่อเชฟหนุ่มก็แบบอาหารแบบต้องอร่อยแน่ๆแล้วอะเราอยู่กับเชฟอะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมเมนูแรกเลยดีกว่านะคะเมนูนี้ดีกว่าค่ะเมนูนี้คืออะไรคะเมนูนี้นะครับก็เป็นเอ็กนะครับก็เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาจากตอนนั้นได้แข่งกับเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้สนิทกันรู้จักก็เลยมีการแลกเปลี่ยนก็แชร์ไอเดียกันก็เลยมาเป็นไข่นกกระทานะครับที่เราเอาไปอบไม่ได้ทอดด้วยน้ำมันใช้เนยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีคอเลสเตอรอลมาจากน้ำมันเลยและท็อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างๆที่เราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยสนุกสนานกับการทานนี่ค่ะไข่กุ้งนะคะคูณขนาดนี้ตื่นเต้นจริงๆเอาเลยครับอร่อย อร่อยอ่ะชอบกินไข่กุ้งมากแล้วแบบพอไข่กุ้งมันผสมกับไข่นกกระทาด้วยมันอร่อยมากมันมีรสสัมผัสมาแล้วก็เราปรุงรสด้วยแค่เกลือดีๆนะครับเกลือทะเลแล้วก็มีโชยุนิดหน่อยฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ความเค็มนะครับลองตัวอื่นบ้างนะครับสโมกแซลมอนก็มีเบคอนรสชาติความเค็มอันนี้ก็จะมีความหอมแบบรวมควันอันนี้เป็นกุนเชียงแบบสมัยตอนที่เราทานเด็กๆกุนเชียงน่าสนใจมากครับความคุ้นเคียงสำหรับการเองก็ตื่นเต้นนะแบบว่ามีแบบมันมีหลายคำให้เรากินแล้วเราก็แบบจะลุ้นว่าเฮ้ยคำนี้จะเป็นรสชาติยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่พูดถึงไข่แล้วอยากถามเลยค่ะว่าไข่กับไข่อะไรเกิดก่อนเลยคะอันนี้อยากรู้มากเลยนักวิทยาศาสตร์นะครับของทางยุโรปก็ค้นพบว่าไก่เกิดก่อนไข่ไก่เกิดก่อนค่ะใช่ครับก็ทีเนี้ยเวลาเราคุยเล่นกันเนี่ยก็อยากว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีไข่ไก่จะเกิดมาได้ยังไงนะครับทีนี้มันก็จะมีสารอะบูมินที่มันอยู่ในเปลือกไข่ที่นักวิทยาศาสตร์เขาไปเจอนักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบว่าสารตัวนี้ไข่ไม่สามารถที่จะผลิตด้วยตัวเองได้แต่ไก่เนี่ยอาจจะถูกพัฒนามาจากเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตตามทางดึกดำบรรพ์ก็เลยพัฒนาออกมาเป็นไก่ก่อนได้สรุปคำตอบได้เลยนะคะว่าไก่เกิดก่อนค่ะเวลาไปเขียนใครนะคะเราก็จะตอบได้ชัดเจนว่าไก่เกิดก่อนนะคะใช่ครับใช่เชฟคะงั้นเมนูต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับก็จะเป็นสลัดThe Hen and The Egg นะครับก็ไก่ของเราเนี่ยใช้ออร์แกนิกนะครับที่เป็นเนื้อที่เป็นลีนมากนะครับในส่วนของที่เป็นเนื้อหน้าอกแล้วเราก็เอามาหมักเกลือพริกไทยอย่างดีนะครับหอมอ่ะรู้สึกหอมแล้วก็ตัวไข่ที่เห็นนี่นะครับเราก็ใช้ไข่วิธีการทำก็คือเหมือนกับไข่ออนเซนเราที่เห็นอยู่เนี่ยเราใช้เวลาต้มไข่63นาทีตัวอะมิโนหรือโปรตีนที่มันอยู่ในไข่ใช่ไหมครับมันจะเริ่มจับตัวที่เขาเรียกว่าคอลจูเลตหรือการโมเลกุลของไข่มันจับตัวกันที่อุณหภูมิ63องศาโอ้โหเรียกว่าใส่ใจทุกอนูจริงๆแล้วก็ทุกเมนูเลยเพิ่มความเปรี้ยวเราใส่มันแก้วนะครับให้มันมี texture กรอบใส่ลูกไหนนะครับจริงๆนะภาษาไทยก็เราจะเรียกว่าไหนสลัดก็จะเป็นลูกสีแดงๆนะครับสีแดงมันก็จะมีความเปรี้ยวความหวานนะครับรสชาติที่ทัดแล้วก็ผสมกันชิมเลยค่ะชิมดีกว่าค่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกให้คุณโฟกัสนะครับคือไข่มันไม่ขาวเมนูต่อไปเลยค่ะเมนูนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นgarlic mayonnaise นะครับแต่เราไม่ใช่ไอ้นั้นมากเกินไปจริงๆแล้วการบีบมะนาวเนี่ยเพื่อช่วยตัดความหวานหรือเลี่ยนนะครับเต้นทำไมสุดยอดไปเลยก็จะซี่โครงหมูเนี่ยเราจะตุ๋นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่กับซอสลมควันอันนี้เดี๋ยวมันง่ายมากนะครับเวลาทานลองดูครับทานได้เลย2คนจานนี้น่ากลิ่มอร่อยโอ้ค่ะเมนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะเชฟเมนูสุดท้ายแล้วอันนี้ขออนุญาตเนาะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงนะครับ แต่นี้เป็นเมนูสปาเกตตี้เอลดีแบบไทยถ้าคุณเชฟที่สอนผมทำเมนูนี้ถ้าดูรายการนี้ขออนุญาตนะครับอย่ามาด่าผมเลยอันนี้ผมทำให้คนไทยที่อร่อยสุดๆเลยเพราะว่าถ้าเชฟที่เรียนมาตอนที่ทำที่อยู่เมืองนอกถ้าเขาเห็นผมทำเมนูนี้เขาคงหัวเราะย้อนแน่เลยว่าทำอะไรมีพริกแห้งมีอะไรมะกระเทียมไทยแต่ถ้าไม่ชอบน้องโฟกัสชอบกระเทียมกลัวไหมครับมันจะมีกระเทียมเยอะมากเลยเห็นไหมกระเทียมไทยๆที่เราเจียวจนกรอบแล้วก็มาคั่วกับพริกเกลือนะครับนี่นะคะนี่ชิมค่ะโอ้ยชอบกลิ่นมากมีความไทยมากเลยค่ะมีความเป็นไทยมากเลยใช่ใช่อันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าอยากให้ลูกค้าของเราซึมซับของความเป็นไทยนะครับอร่อยมากมันหอมมากหอมกระเทียมเจียวใช่กินเพลินมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะกินเพลินมากคืออร่อยจริงๆอร่อยทุกเมนูเลยแล้วก็อย่างที่รู้คือเชฟเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างเป็นแบบละเอียดมากๆเลยอย่างที่เชฟเล่ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่กัดชอบมากเพราะว่ากัดชอบรสชาติกัดไม่ค่อยกินอาหารแบบอิตาเลียนหรืออาหารอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ค่ะแล้วพอมีความเป็นแบบมีความเป็นอาหารไทยเข้ามาด้วยรู้สึกแบบผมว่าอาหารของแต่ละชาติมันมีเสน่ห์ของสำหรับความชื่นชอบของคนพื้นถิ่นแต่ผมว่าถ้าเราจะต้องเอาอาหารของชาติใดเข้ามาปรุงเพื่อคนเพื่อลูกค้าของเราผมว่าเราต้องนำเสนอความเป็นตัวเราThe Hen and The Egg เนี่ยต้องมายังไงและติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างคะเอาที่ง่ายที่สุดร้านของเราอยู่ตรงข้ามหลังสวนซอย2ริมถนนเลยนะครับแล้วก็สามารถมีที่จอดรถได้ถึง 20-30 คันจอดได้ในอาคารของเรานะครับและเช่นเคยนะคะวันนี้กัดก็ไม่ได้มากินอาหารอร่อยๆเพียงคนเดียวนะคะกัดมีคุณผู้ชมจากทางบ้านมากินด้วยค่ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวดูช่วงหน้าค่ะ